อันนี้เป็นซากเขียวของนางกัดอันนี้ขั่วเรียบร้อยแล้วเนาะหลังจากเขาขั่วแล้วเขาก็มาคั่นมันงามเนาะมันสิ้นมันงามแล้วให้นำมันขูดมันออกเนาะเพื่อว่าเอาไปตากขั้นตอนต่อไปก็มันนำไปตากตอนนี้มันเฮาคั่นแบบนี้ก่อนเนาะคั่นแล้วก็คลายคั่นแล้วคลายเฮ็ดแบบธรรมชาติเนาะเอามือเฮ็ดล้วนๆเนาะบ่ได้ใส่จักขั้นตอนคั่วก็แม่นเอามือคั่วเอานะมื้อนี้แม่นประมาณ4กระดงเนาะเราจะคั่นแบบนี้มือคั่นแบบนี้ฟัดฟัดฟัดเพื่อให้เสียงมันงามให้เสียงมันซื่อมันเป็นขั้นตอนหลังจากเขาคั่วออกมาแล้วคลิปหน้าจะเห็นตอนคั่วเนาะจะท้ายตอนคั่วให้เบิ่งไปทีละขั้นตอนไปก่อน